ครับก็อันนี้จะมารีวิวโปรดักต์ตัวหนึ่งนะฮะของ Samsung ก็คือ S Pen Bluetooth ตัวนี้มีนานแล้วนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,900 นิดๆ นะฮะตีที่ 2,000 นะครับตัวนี้มีเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วนานพอสมควรนะครับก็ตัวนี้นะฮะจุดเด่นนะฮะหรือเอกลักษณ์เด่นของมันก็คือเป็น S Pen Bluetooth เป็น S Pen นะครับซึ่งเป็นแฮนด์ฟรีในตัวนะฮะก็คือมีไมโครโฟนมีนะฮะลำโพงนะฮะก็คือสามารถที่จะใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะใช้งานได้กับ Galaxy Note เท่านั้นนะฮะถามว่าแฮนด์เซตเนี่ยแฮนด์เซตอ่ะผมคิดว่าโทรศัพท์ของ Samsung ใช้ได้นะครับหรือโทรศัพท์อื่นๆก็ใช้ได้แต่ตัวปากกาเองเนี่ยก็คือมันจะรองรับแค่ของ Galaxy Note อย่างเดียวนะครับโดยพื้นฐานแล้วทั่วไปก็ขนาดก็จะเหมือนกับปากกาธรรมดาทั่วไปแค่จะอวบกว่านะฮะดูความอวบเนื่องจากว่าโอเคก็คงต้องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรข้างในนะครับถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับปากกาอันนี้เป็นปากกาโน้ต10นะครับก็จะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เป็นปากกาโน้ต1นะครับถ้าความสะดวกแล้วตัวนี้จะสะดวกครับเนื่องจากการจับเนี่ยเราจะได้ฟีลลิ่งของการจับปากกาธรรมดานะฮะคือเต็มมือนะถ้าเป็นตัวนี้มันจะเล็กๆเวลาเขียนตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดนะยิ่งถ้าเกิดเป็นของโน้ต1นี่ก็คือเลิกพูดไปเลยนะฮะสมัยผมใช้โน้ต1ผมก็ต้องซื้อตัวโฮลเดอร์คิดมานะครับตอนนั้นซื้อมาอยู่ประมาณ900900หน่อยๆใช่900กว่าบาท990ตัวโฮลเดอร์คิดเพื่อที่จะให้จับกระชับมือเวลาจดงานนะครับตัวนี้มาดูรายละเอียดย่อยๆทั่วไปนะครับคือข้างในแกะดูเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นปากกาไซส์เดียวกันกับโน้ต10นะครับครึ่งหนึ่งมีอยู่ครึ่งท่อนนะครับเปรียบเทียบอีกครึ่งหนึ่งหายไปช่วงนี้หายไปนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะในกล่องของมันก็จะมีเป็นเซตของตัวไส้ปากกากับตัวแหวนที่เอาไว้ดึงหัวปากกานะครับก็วิธีการเปลี่ยนนะก็สังเกตนะฮะตรงนี้มันจะมีเป็นเขี้ยวๆเป็นเขี้ยวโค้งๆเนี่ยก็เอาเข้ามาหนีบไว้ค่อยๆดึงนะจริงๆจะดึงแรงๆก็ได้นะฮะบีบแรงๆแล้วก็ดึงแรงๆก็ได้ไม่มีปัญหาแต่กลัวเวลาดึงแรงๆแล้วก็ชากมันอะไส้กระเด็นเพราะว่าผมเคยกระเด็นหายไปอันนึงแล้วก็ไส้มันก็จะเป็นเงี้ยเวลาใส่เข้าไปก็กดปุ๊บเรียบร้อยนั่นแล้วจริงๆในกรณีที่จะเปลี่ยนไส้เนี่ยไม่ต้องถอดออกมาก็ได้นะฮะใส่อยู่ในนี้แล้วก็เปลี่ยนก็ได้แต่นี่คือผมถอดให้ดูข้างในว่าข้างในมันมีอะไรมั่งในการใส่กลับเข้าไปก็มันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ด้านในนะฮะไม่ต้องกลัวว่าตำแหน่งปุ่มกดจะไม่ตรงกันเพราะยังไงมันก็จะบังคับให้ตรงกันอยู่แล้วนะฮะปึ๊บแล้วหัวมันไปไหนแล้วโอเคนะครับก็ที่ชาร์จก็จะอยู่ด้านหลังนะฮะจะมีเป็นเขี้ยวเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะฮะแงะมันขึ้นมาแล้วก็หมุนตอนแรกผมแงะแบบกะจะเปิดเลยนะฮะดีนะเห็นว่ามันขยับได้ก็เลยลองขยับดูอ๋อสรุปแล้วก็คือมันต้องหมุนอย่างนี้นะฮะชาร์จไฟก็เป็นนะครับใช้ micro USB นะครับกำลังไฟที่ใช้ก็จะเป็นแค่0.55แอมป์ต้องบอกว่าสายชาร์จของไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีจุดเด่นพิเศษอีกอันนึงนะฮะจุดเด่นพิเศษอะไรหรอคือจริงๆแล้วมันก็ทั่วๆไปแหละตัวยางสีดำเนี่ยนะฮะมันจะต้องเล็กหน่อยเพราะถ้าเกิดตัวใหญ่เหมือนกับไอ้ตัวสายชาร์จโน้ตหนึ่งอะแบบเนี้ยเวลาเสียบแล้วมันจะไม่เข้าเนื่องจากว่ามันจะติดขอบ
ดันยังไงก็ไม่ลงมันจะติดไอ้ฝาตัวเนี้ยคือไม่สามารถใช้ได้เวลาผมไปไหนมาไหนผมก็ต้องพกที่ชาร์จ2อันตัวนี้โอเคเสียบเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะฮะไฟสีแดงจะขึ้นเป็นสถานะการชาร์จนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จเต็มมือก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ำเงินลองมาดูการเชื่อมต่อกันฮะมาดูการเชื่อมต่ออันนี้ผมไม่ชาร์จแล้วกันนะฮะปุ๊บการเชื่อมต่อผมเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราไปที่ setting เลือก bluetooth นะฮะตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่ผมจะอันแพร์ออกไปก่อนโอเคผมอันแพร์ออกไปแล้วนะฮะวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้หรือวิธีการเปิดปิดเครื่องของตัว S Pen Bluetooth เนี่ยก็คือกดที่ปุ่มนะฮะรับสายหรือวางสายกดค้างไว้ปุ๊บสังเกตเห็นไฟกระพริบไหมฮะตะกี้เนี่ยตะกี้เนี่ยคือปิดเครื่องเพราะตะกี้มันเปิดอยู่นะฮะถ้าเกิดจะเปิดเครื่องอีกทีก็คือก็กดค้างอีกทีสังเกตดูที่ไฟฮะพอเสร็จปุ๊บที่โทรศัพท์มันก็จะมีขึ้นมาว่า Bluetooth Pairing Request นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะ HM5100กดโอเคไปนี่คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะสามารถที่จะโทรเข้าโทรออกนะฮะโดยการใช้ผ่านในตัว S Pen Bluetooth ได้นะครับแต่เวลาโทรเข้าโทรออกก็ยังต้องมากดที่หน้าจออยู่ดีฮะแต่ตัวนี้อ๋อเวลารับสายกดจากตัวนี้ได้เลยนะฮะแต่เวลาโทรออกก็ต้องมากดเบอร์ที่โทรศัพท์ลองมาดูจุดเด่นของมันอีกตัวนึงนะฮะซึ่งเป็นจัดว่าเป็นจุดเด่นเลยสำหรับคนที่มีโทรศัพท์2เครื่อง3เครื่องคิดว่า2เครื่องนะ3เครื่องผมยังไม่เคยลองเพราะว่ามันแพ้ได้2เครื่องผมลองมาแพ้เครื่องนี้ดูนะฮะไปที่ setting bluetooth เสร็จปุ๊บตัวนี้มันก็สังเกตดูนะฮะปิดไปทำไมอ่ะเปิดมานะครับโทรศัพท์ทั้ง2เครื่องนะฮะกำลังแพ้มันยังแพ้กันอยู่มันยังแพ้อยู่นะฮะก็คือเครื่องนี้ก็แพ้กับ S Pen Bluetooth อยู่เครื่องนี้ก็แพ้อยู่นะครับผมอันแพ้ไปก่อนนะฮะเพื่อความชัวนะฮะตัวนี้ก็ยังคอนเน็กต์อยู่กับ S Pen Bluetooth นะฮะพอเสร็จปุ๊บผมคลิกเลือกแพร์ลิงเรียบร้อยแล้วนะฮะแพร์ลิงเรียบร้อยนะฮะลองมาดูนะฮะว่ามันจะเวิร์กทั้ง2อันไหมสามารถฮะสามารถใช้งานได้โทรศัพท์2เครื่องพร้อมกันไหมมาดูผมจะทดสอบในการโทรเข้าเครื่องเล็กก่อนนะครับโทรเข้าเครื่องเล็กเสร็จสังเกตดูบลูทูธมันจะสั่นด้านบนนะทั้งที่ตัวนี้ก็ยังเชื่อมต่ออยู่นะใช้งานได้ละแล้วลองมาดูเครื่องนี้มั้งนะฮะใช้งานได้ทั้งสองเครื่องพร้อมกันเลยนะฮะอย่างนี้ก็สะดวกเลยฮะไม่ต้องมานั่งอันแพร์หรือแพร์อะไรเงี้ยก็รีวิวง่ายๆนะฮะจบการรีวิวง่ายๆสำหรับตัวนี้ S Pen Bluetooth นะครับก็หาซื้อได้ตามSamsung Shop ทั่วไปนะฮะก็ราคาก็อยู่ที่1,990ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ตอนผมซื้อนะ2,000นิดๆโอเคครับขอบคุณมากครับ